ครีมนะครับในเกมที่1หรือว่า6นั่นเองครับของวันนี้ครับในแมปมิรามาและวงไปด้านซ้ายครับเป็น Golden Cat ครับ Befriend Teamwork MSC ธีรธร Armory Gaming นั่นเองครับผู้ชมมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรครับ Believe Fabio ทำกอมแมวคนแรกครับดูเหมือนว่าจะมีการประทะตั้งแต่ต้นเกมครับไปได้วันน้องตาวนอด้าไปอีกครับมันยังฆ่าตัวตายอยู่เลยคนแอคซี่อยู่ไกลๆและเอ็ดดี้คนเดียวครับตรงนี้สำหรับทางของ BRU นะฮะอ๋อครับภาพรวมฮะยังถือว่าดีอยู่ครับส่วนด้านบนครับสวิตน็อกแรงจะเอ็ดได้จะสวิตครับน็อกทางวัดซับบีไปอีกครับแล้วได้ดับเบิลคิวของ QC ครับจากสวิตนั่นเองมาแล้วครับจาก Q คอนเฟิร์มครับสวิตมีประเด็นแล้วฮะอาริมิเต็ดครับยิงไปต่อแต่อาริมิเต็ดแม็กหมดแล้วเจ้าแมนกดมาด้วยครับต้องถอยไปนอนก่อนแล้วสวิตดันขึ้นมาแล้วชาร์ล็อตเอาทวัตทีเอชไปสวิตยิงไปตรงนี้ครับเก็บทางอาริมิเต็ดไปได้ครับเจ้าแมนครับเป็นคนน้องอาริมิเต็ดครับแล้วสวิตขึ้นมาซ้ำให้และหาทางชุบเจเยอร์สก่อนครับด้านบนเป็นไอรอนแมนสำหรับทางของคิวคอนเฟิร์มสวิตต่อเนื่องครับด้านซ้ายบนมีร็อกกี้จิมครับน็อกเจ้าแมนด้านบนมาครับสวิตยิงสวนไปตรงนี้ครับน็อกโดยไอรอนแมนครับไอคิวคอนเฟิร์มน็อก3แล้วเหลือเจมส์คนเดียวเจมส์เคมายเจมส์ยังไงดีครับสำหรับคิวคอนเฟิร์มครับลิฟต์น็อกแองเจลิ่งไปแล้วมาครับสำหรับเจมส์ยังพอมีเวลาให้เล่นอยู่เจมส์เดินมาโจด็อกสติลคิวแองเจลิ่งไปแล้วรีบควันก่อนครับสำหรับเจมส์เดินมาต่อครับเจมส์ด้านขวามีร็อกกี้จิมครับเจมส์กดร็อกกี้จิมไปแต่ยังน็อกไม่ได้ครับด้านบนมีทาวเวอร์แมนเองสตีวีน็อกเจคอาร์ครับเจ้าแมนไม่รอดไอรอนแมนเก็บไปเจมส์มาเจมส์เลือด71เจมส์เจอกับทางของไอรอนแมนเจมส์กดไปเจมส์กดไปแต่ไอรอนแมนส่วนหน้าหายครับเลือดเหลือ13นั้นคิวคอนเฟิร์มยิงไปครับเจมส์ต้องไอรอนแมนแล้วซ้ำออกจากเกมไปด้านหน้าครับมีคนเดียวเจมส์ต้องรีบหันไปนอนก่อนและปั๊มยาแต่ทันหรือเปล่าแล้วลุกมายิงต้องจะเป็นเจมส์ครับน็อกร็อกกี้จิมไปได้อีกโอ้โหเลือดเหลือ13เท่านั้นครับสำหรับคิวคอนเฟิร์มเจมส์และนอนก่อนครับโอ้สวยงามครับสำหรับเจมส์วงต่อมาครับผู้ชมเรามาด้านล่างครับซิกเนเจอร์ก็ยิงกับ MITH อยู่นั่นเองแล้วปาร์เกอร์ครับน็อก KW ปาร์เกอร์ครับได้คิวจาก KW ไปครับเก็บเกมไปครับเคกี้น็อกวันนนไปเหมือนกันเอาละฮะทางของ MITH ครับ S2 เสียตัวไปครับแล้วจูโร่ด็อกน็อกบิลีฟได้แล้วรีบตามก่อนสำหรับ MITH ครับและเป็นคิวของ S ครูเซีย2คิวจาก MITH ครับตอนนี้ที่ต้องเข้ามาครับตัดมาครับที่ Magic Esports ครับแอมบิวมายิงไปครับซิแจ็คต้องทำของนี่ฮะโอ้โหแมสซอนัสต้องทำบอชิแอมบิวมาไปเลยเหลือซูโรบิครับที่ต้องทำเกมให้เพื่อนซูโรบิ Magic Esports แล้วทางของ Forest ออกจากเกมไปดักที่15ครับโดยทางของซิกแซกแล้วซูโรบิยิงไปซูโรบิด้านหน้าล้อมหน้าล้อมหลังแล้วซูโรบิยิงไปซูโรบิไม่รอดครับ Magic จบดักที่14ครับโดนคุณแคทล้อมครับผู้ชมสำหรับ Magic Esports ครับทำให้เขามูฟยากและลำบากครับทางของ AG เสียธวัฒน์ TH ไป JKR ครับต้องรีบหาทางชุบทูไครซี่แต่ดูเหมือนว่าจะตัดสินใจกับชีวิตยังไงดีครับแล้วมาครับคิวคอนเฟิร์มมาชาร์จแล้วลงมาครับตรงนี้ JKR รอรับอยู่เจมส์ครับน็อกเท่าตัวเองไปแล้วโดนสวิตช์น็อกไปครับผม DMG มามองอยู่เพื่อนโดนน็อกไปสวิตช์เข้ามาแล้วครับ DMG วิ่งมาชาร์จเบริลของ DMG แล้วเปลี่ยนเป็นไฟและจัดสินใจจะเผาบ้านปาไฟไปออกมาเจอเจ้าเอลานตาครับแล้วทางของ DMG เผาสวิตช์ปิดเกมมาเข้าไปเจอไฟตัวเองครับโดนน็อกไปโดยทางของรอสเซ JR แล้วไฟตัวเองเผาไปครับMITH ครับก็ไม่รอดจบจากที่12ครับเช่นเดียวกับ AG จบ13นะครับแล้วเป็นทางบันดาวันแม่นครับน็อกคิมซูวาไปได้นี่ฮะช็อตนี้เข้าลูนัสตามไปเลยโดนทางปาร์เกอร์กดมาครับสำหรับลูนัสต้องถอยไปก่อนเจอทางจินนอนก่อนครับสำหรับอุลิปัสครับและแดนรีออนครับรูเบิร์ตทางคิมซิวาไปได้บันนาวันครับเป็นคนน็อกครับและขึ้นมาเจอเจนยิงปิดเกมของบันนาวันไปชาร์ป้าจบ11นั่นเองครับผู้ชมและเจอครับแมรอดไปโยชิบุรีครับดันมาเจอทางของนี่ฮะซิกแซกน็อกไปเลยสับมอนโยชิสวยงามครับสำหรับมอนน็อกไปได้ครับแม็กโซนัสปาระเบิดไปก่อนครับโกลเด้นแชทควันไปครับรอสเตจาครับน็อกซิกแซกไปแล้วระเบิดปาไปตรงนี้ของโกลเด้นแคทแบ็กซ์นัสโยชิมาทำซิกแซกไปเลยครับน้องเบียร์ไม่รอดไปทูเรซี่เก็บสตีวีแล้วสไตล์จีเก็บทูเรซี่ไป AG จบ9ครับโอ้โหลอนซับและเป็นทางรอสเตจาน็อกอนาโตมี่ครับลอนซับพยายามดันมา MSC เซทอนครับแฟลชอัดไปเจอกับทางโกลเด้นแคทแบ็กซ์นัสโอ้ของลอนซับยิงออกจากเกมไปโกลเด้นแคทจบดับที่8ครับโดนทางของ MSC ไล่ไถมาแล้วแจ็คปาร์เกอร์รอเนียนอยู่แจ็คปาร์เกอร์ยิงไป1แจ็คปาร์เกอร์ยิงไป1ครูสามพูดรอแล้วแจ็คปาร์เกอร์โดนน็อกไปโดยเฟรดเดดครับช้าไปหน่อยครับแจ็คปาร์เกอร์ในการน็อกตัวแรกทางของบอสเซอร์เดินมาต่อครับสำหรับทางของซิงเกิลเกมมิ่งไปครับเหลือเฟรดเดดคนเดียวเฟรดเดดจะบอสเซอร์กดไปเฟรดเดดครับน็อกบอสเซอร์ได้แล้วซ้ำออกจากเกมไปสำหรับทางของเฟรดเดดVSC สปอยเขาเรสต์สปอยของเฟรดเดดแต่ไม่รอดเป็นซิกเคลียร์ได้ครับชม
6ทีม13คนน้องคิววานโนติก้าครับแต่เรสก็มาครับเจอเดนเซ็ตที่นี่ก็ไปเรสส่วนวานโนติก้าครับคุณแท็กซี่น็อกได้แล้วเรสจะสเตลคิวแต่มันเป็นเนินบังครับเอาละฮะโอ้โหนี่ครับสำหรับทางของซิงเกิลเจอร์ครับแล้วมาด้านหลังเป็นเรสครับน็อกคอนเน็กซี่ไปได้ครับ1คนแล้วเรสครับโดนทางของบูรามิเต็ดเก็บไปสไตจีครับมองอยู่ครับผมว่าเป็นอย่างไรครับนี่ฮะโดนน็อกไปครับคอนเน็กซี่ครับเต้าผูมาชุบก่อนแล้วเคกี้ครับไปน็อกได้ครับเอ็ดดี้แล้วเคกี้ยิงไปตรงนี้ครับไอ้เคกี้เก็บ2แต่นอมี่เก็บออกจากเกมไปเลยเอาละฮะจากลอฟครับดันมารู้ว่านาโตมี่อยู่ด้านหน้าครับจากลอฟครับดันนาโตมี่เก็บเคกี้ไปและดันมา MSC กำลังเป็นเจ้าพ่อเกมแรกสำหรับ MSC แจนกูลอฟยิงปิดเกมของไกเซอร์ทูน่าไปนั่นเอง MSC ธีรธรเจ้าพ่อเกมแรกไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับสำหรับแชมป์เกมแรกทางของ MSC ธีรธรถือว่าเป็นทีมที่ได้แชมป์เกมแรกค่อนข้างบ่อยมากเลยครับสำหรับ MSC ธีรธรครับและแบบมิโรมาด้วยแจ็คล็อป2ครับโยชิ1รอสเต็ด1ครับและรอนซับไม่มีคิวตามด้วยไกเซอร์ทูน่าครับผู้ชมอย่างทางของนะฮะอย่างทางของชูบีคอนติเนียลครับ BRU และซิกเนเจอร์นั่นเองครับต่อไปครับผู้ชมเป็นแมปที่2คันแมปมิรามาอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับต่อไปเป็นเกมที่2ในแมปทางของมิรามาอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมต่อไปในแมปทางของมิรามากันครับพักกันสักครู่เดียวครับ Everybody's screaming, hell yeah!